ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงฮิตกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรับประทานขนมปังสังขยาแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องพาใครออกไปนอกบ้านครับลดกันให้วุ่นวายนะครับทำรับประทานเองที่บ้านดีไหมครับหลายท่านนะคุณผู้ชมครับคิดว่าการทำขนมปังเป็นเรื่องยุ่งยากแล้วคงไม่สามารถตลอดชีวิตเปลี่ยนความคิดเดิมๆได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะขนมยากๆแบบนั้นในอดีตมันกลับมาเป็นวิธีการง่ายๆในยุคปัจจุบันนะคุณผู้ชมจะทำขนมปังก็ต้องเลือกแป้งขนมปังวันนี้ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเราก็จะใส่แป้งของเราลงไปในชําอ่างพอใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วของแห้งทั้งหมดเราก็ใส่ลงไปก่อนเช่นน้ำตาลทรายเกลือป่นยีสต์แห้งหรือที่เรียกว่า instant dry yeast งาวันนี้ใช้งาดำตราข้าวทองจัดการคั่วซะเสร็จแล้วก็บุกพอแตกอยากให้สีดำก็ใส่ผงชาโคลลงไปนิดนึงซึ่งก็ตอนนี้ก็มีขายใส่ลงไปแล้วขนมก็จะดำปื้อเลยจัดการคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้ให้เข้ากันเสียก่อนเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็แหวกเป็นหลุมซะคุณผู้ชมครับพอแหวกเป็นหลุมเสร็จเราก็ใส่น้ำเย็นจัดลงไปตรงกลางใส่ด้วยไม่ใส่ไม่ได้เลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนทำให้ขนมปังนุ่มๆ นะคุณผู้ชมหอมอร่อยจัดการใช้มือของเราข้างนี้แล้วแหละค่อยๆขยุ่มตรงกลางไปเรื่อยๆแป้งก็จะเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมเราก็จะดึงส่วนผสมของแป้งที่อยู่ข้างๆอ่างเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆพอส่วนผสมของแป้งทั้งหมดเริ่มเข้ากันก็เท่ากับว่าเนี่ยต้องเริ่มแล้วล่ะที่จะนวดไปเรื่อยๆเห็นไหมพอแป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เราก็จัดการใส่เนยสดลงไปนี่ทีนี้ก็นวดจนกระทั่งได้เนื้อแป้งที่เนียนละเอียดจิ๊บเลยคิดซะว่าลดน้ำหนักรีดไขมันไปด้วยแล้วเวลาวางนะคุณผู้ชมก็วางมุมใดมุมหนึ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมลูกที่สองคุณผู้ชมเราก็จัดการวางให้มันชิดกันเวลาขึ้นเขาจะได้ขึ้นดันไปข้างหนึ่งคุณผู้ชมวิธีการแบบนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิขนมพอขึ้นเป็น2เท่าเต็มพิมพ์พร้อมจะนำเข้าเตาอบตอนนี้เตาของเราต้องได้อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมประมาณ 20-25 นาทีขนมจะสุกแต่ถ้าคุณผู้ชมทำนะก็ไม่ระมัดระวังขนมกำลังขึ้นอยู่คุณผู้ชมจับไปจับมารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแฟบเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราปั้นเอาไว้แล้วขนมปังขึ้นแล้วต้องค่อยๆประคองไปใส่เตาอบอันนี้พังไปแล้วจะบอกว่าขนมปังอบสุกเรียบร้อยตอนนี้เราพักให้เย็นสนิทเราทำสังขยาชาไทยก่อนดีกว่านี่คุณผู้ชมชงชาไทยตอนนี้กำลังฮิตมากอุ้ยไปทั่วโลกไทยที wow. ใส่น้ำชาไทยที่เราชงเองเข้มข้นลงไปเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในนี้ถ้าใส่แป้งข้าวโพดเสร็จคุณผู้ชมเราก็เอาตะกร้อมือเนี่ยคนให้แป้งกับน้ำเนี่ยละลายซะก่อนโอ้ยกลิ่นชาไทยออกมาแล้วอยากให้สีสดหน่อยไหมคุณผู้ชมก็สีส้มจิ๊ดหนึ่งถ้าใส่สีไปเสร็จปุ๊บ ก็ใส่เกลือป่นคุณผู้ชมวานิลาชนิดน้ำใส่ลงไปนิดหนึ่งไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนยังไม่พอคุณผู้ชมเราต้องใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมมันจะได้ความหอมมันนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ลงไปพอใส่นมข้นจืดเสร็จก็คนให้เข้ากันตอนนี้สังเกตดูสีสีก็มีความเป็นชาไทยมันจะออกมาเป็นครีม
เสร็จแล้วความหวานยังไม่ได้คุณผู้ชมนี่เราใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมจะทำให้หวานมันติดใจจริงๆใส่ลงไปเลยโอ้ยติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองรับรองได้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนไปเรื่อยๆไปไหนไม่ได้คุณผู้ชมจะต้องคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ส่วนผสมของสังขยาที่สุกข้นเรายังไม่ได้ใส่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเนยสดคุณผู้ชมต้องใส่ลงไปด้วยเนยสดใส่ลงไปสุดท้ายจะทำให้มีความหอมชวนรับประทานเราก็หยิบขนมปังชาโคของเรามาอุ่นทีนี้เราก็สไลซ์ทีนี้เขาก็นิยมรับประทานกันแบบแผ่นหนึ่งก็หนาหน่อยนะคุณผู้ชมเขาไม่กินกันบางๆนะเห็นไหมจะกินเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นอู้ตายแล้วลังถึงกำลังร้อนๆคุณผู้ชมจัดการเอาขนมปังใส่ลงไปเลยวางลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาซะแค่เดียวมันก็จะนุ่มนุ่มตอนนี้เราก็มาเตรียมจานสมมุติว่ามีคนมาออเดอร์ขายชิ้นหลายร้อยคนขายสวยคุณผู้ชมพอนึ่งไปสักครู่นึงขนมปังของเราก็จะนุ่มนุ่มนะคุณผู้ชมที่จริงเขามีครีมคีบนะว้าวจับติ่งหูตักสังขยาชาไทยใส่ลงไปเลยนี่อย่าขี้เหนียวนะไม่เอาไม่ครบด้วยเลยใส่สังขยาน้อยๆนี่ร้านนั้นไปทีเดียวไม่ไปอีกเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้หนาๆเลยคุณผู้ชมเรามีช็อกโกแลตท็อปปิ้งดีโซสักหน่อยนึงลูกปัดสีโรยหน่อยตามใจชอบแอบดูในอินบ็อกซ์คุณผู้ชมครับ FC ของคุณนานากับอาจารย์เมย์เขาถามมาว่าวันนี้จะทำขนมอะไรให้เขาคุณผู้ชมไปดูครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ซัมเมอร์ใช่ไหมผลไม้ไทยเยอะมากแต่ว่าผลไม้ราคาตกมากเลยมันนี้ของบ้านเรานะผลไม้แห้งของเรานะมีคุณภาพนะสมมติเรารู้จักใช้ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อทำไมก็อร่อยจังงั้นวันนี้แปลว่ามามีจะมีความช่วยเหลือให้กับเราเอาผลไม้ไทยมาทำขนมฝรั่งใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะโรงงานพุดดิ้งเค้กไม่ได้ไปโรงงานอยู่กรุงเทพลำไยอ๋อโอเคอันนี้จะมีเค้กพุดดิ้งลำไยมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเต้าหวยนมข้าวโพดวิธีทำเต้าหวยหนมข้าวโพดใส่เมล็ดข้าวโพดต้มสุกและน้ำลงในโถปั่นน้ำผลไม้ปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะแล้วเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเจลาตินและเกลือป่นคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมเต้าหวยลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกจากตู้เย็นแล้วแต่งหน้าด้านบนด้วยเมล็ดข้าวโพดต้มสุกและสตรอเบอรี่พร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูเต้าหวยหนมข้าวโพดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก